วิธีเช็คประวัติการซื้อแอปใน Play Store บนโทรศัพท์ Android สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tick ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการเช็คประวัติการซื้อแอปใน Play Store บนโทรศัพท์ Android มาฝากกันค่ะสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ Android นะคะที่ชอบซื้อแอปหรือว่าซื้อไอเทมเกมต่างๆนะคะผ่าน Play Store ค่ะแล้วจำไม่ได้ว่าเราเนี่ยเคยซื้อแอปอะไรไปบ้างก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะเพราะว่าผู้ใช้งานโทรศัพท์ Android นะคะสามารถเช็คประวัติการซื้อแอปได้ทั้งหมดนะคะใน Play Store นั่นเองค่ะเช่นหากเรานะคะเคยซื้อแอปหรือว่าซื้อไอเทมเกมต่างๆนะคะก็จะเห็นรายการทั้งหมดเลยค่ะที่เราเคยซื้อไว้ใน Play Store ได้ทันทีค่ะแล้ววิธีเช็คประวัติการซื้อแอปใน Play Store บนโทรศัพท์ Android นะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่ Play Store ค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่โปรไฟล์ค่ะและเลือกการชำระเงินและการสมัครใช้บริการค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะที่งบประมาณและประวัติการสั่งซื้อค่ะเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะก็จะเห็นรายการสินค้าที่เราซื้อทั้งหมดใน Play Store ได้ทันทีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการเช็คประวัติการซื้อแอปใน Play Store บนโทรศัพท์ Android นั่นเองค่ะหากไม่อยากพลาดทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tick ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน buckaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ